ตอนนี้อาจจะมีปัญหาความที่ไม่เข้าใจกันอยู่ครับ สองกลุ่มด้วยกันแต่อาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันก็ได้สําหรับผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะกับอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกคือไม่พอใจแก๊บไบค์นะแล้วก็ออกมาชุมนุมโดยอ้างว่าทําให้คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยเดือดร้อนเ่เพราะผู้โดยสารเนี่ยไปใช้บริการแก๊ปไบค์ทำให้รายได้เนี่ยหายไปด้วยวันนี้ทางคสชก็เชิญกลุ่มผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างนะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาหารือด้วยกันโดยเขาบอกว่าจะเปิดรับสมัครค่ะรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะะะรยที่3 นะเดือนกระกฎาคมนี้แล้วก็จะให้ทุกวินค่ะสมัครกันไปเลยแอปพลิเคชันเนี่ยแหะค่ะสร้างทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนในการเลือกใช้บริการด้วยค่ะโดยวันนี้ค่ะตามประชุมแล้วก็ถแถลงข่าวร่วม โดวยวันนี้ค่ะการประชุมและถแถลงข่าวร่วม4ี่หน่วยงานระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอโดยมณฑลทหารบกที่11กรมการขนส่งทหารบกกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการจัดระเบียบจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล4จังหวัดด้วยกันนะคะซึ่งก็เป็นการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณนะระยะที่3 แล้วก็จะเปิดรับนะคะผู้ขับรายใหม่แล้วก็วินที่จะขอจัดตั้งใหม่ด้วยพร้อมกับรณรงค์การนำแอปพลิเคชันเข้ามาช่วยนะคะในเรื่องของรองรับความต้องการของพี่น้องประชาชนในย,ยุคปัจจุบันเนี่ยแหละค่ะโอ้โอโเดี๋ยวนี้คนใช้เยอะทีเดียวนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์พร้อมวางกรอบการทํางานไว้3ระยะด้วยกันเขาบอกว่าระยะแรกก็คือเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ก็คือเวลา2เดือนเขตแล้วก็อําเภอจะมีการเปิดรับสมัคร คู่ขับขี่วินใหม่ใครสนใจอยากจะเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็สามารถทำได้ในวินเดิมนะคะแล้วก็วินที่จะประสงค์จะจัดตั้งวินขึ้นมาใหม่รวมไปถึงการดําเนินง,งานด้านเอกสารก็ให้เรียบร้อยด้วยเระยะที่2ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม2561ค่ะเวลาใน่ย3เดือนด้วยกันโดยกรรมาการทั้ง4ฝ่ายมีการประสานในพื้นที่ค่ะก็เรียกผู้สมัครใหม่แล้วก็วินจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะเก่านะคะ ร่วมพิสูจสิทธิ์ร่วมกันแล้วก็ตรวจสอบยอดของคนขับมีปริมาณเท่าไหร่ซึ่งก็จะมีการรณรงค์นะคะให้คนขับวีเนี่ยทุกคนสมัครแอปพลิเคชันด้วยมาดูระยะสุดท้ายกันบ้างระยะสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2561ถึงกุมภาพันธ์2 5 6 2ค่ะก็ให้ผู้สมัครที่ยังไม่เรียบร้อยเนี่ยปฏิบัติตามขั้นตอนภายใน120วันแล้วก็รณรงค์ให้ทุกคนนะคะสมัครแอปพลิเคชันค่ะ ซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางด้านของพลตรีปิยพงศ์กลิ่นพันธ์นะครับผู้บัญชาการบนทนฐานบกที่11ก็บอกว่าการจับระเบียบครั้งนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะได้รับความสะดวกแล้วก็มีความทันสมัยจากการเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันและได้รับบริการด้วยราคาที่เป็นธรรมนะครับขณะที่นายสนิทพรมวงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็บอกว่าการจัดระเบียบครั้งนี้ จะมีการรุรงค์ลงให้ผู้ขับขี่เข้าร่วมสมัครแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนเช่นบาตนาหน้าบต์นะฮะโกบตหรือว่าแก๊บบต์แต่ว่าผู้ขับขี่ยังต้องทําตามกฎหมายส่วนผู้ขับขี่ที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนไม่ได้สมัครแอปพลิเคชันอันนี้ก็ยังสามารถให้บริการแบบเดิมนะครับคือให้บริการในพื้นที่ของตนเองได้และในอนาคต ทางกรมการขนส่งทางบกก็จะมีการพัฒนาระบบขึ้นมาเพื่อเข้ามาช่วยกํากับดูแลภาคเอกชนไม่ให้เอารัดเอาเปรียบผู้โดยสารนะครับเดี๋ยวผมสรุปง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะฮะเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์หรือว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยนะครับกับแกบไบค์เนี่ยนะครับคือประเด็นหลักเนี่ยวิธีการเดินทางของเราวิธีการขนส่งของเราเนี่ยมันจะมี2อย่างหนึ่งคือขนคนก็คือพวกเรานี่แหละฮะเขาเรียกว่าขนคนนะฮะก็คือโดยสารจะพี่จะไปแท็กซี่ก็ได้พี่จะไปมอเตอร์ไซค์ก็ได้ ใช่ไหมฮะแต่ท้ายที่สุดมันถูกเรื่องของการควบคุมกฎหมายกําหนดคือกรมการขนส่งสัมบหมดบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณเนี่ยจะเป็นผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะถูกไหมรถรับจ้างสาธารณะนี่หมายถึงสองอย่างนะแท็กซี่ด้วยวินก็ได้นะแต่เอาเอาเข้าที่วินเนี่ยคุณต้องขึ้นทะเบียนก่อนนะคือป้ายเอาง่ายๆเลยป้ายป้ายอยู่ข้างหลังคุณสีเหลืองป้ายที่อยู่ข้างหลังเออสีส้มอายสีส้มหรือว่าป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนสีเหลืองด้วยต้องก็คือ คุมทั้งรถคุมทั้งทั้งป้ายของคุณใบอนุญาตให้คุณขนคนได้ถูกไหมฮะอันเนี้ยมันมีข้อกําหนดไว้ปัญหาเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับคือแก้ป้ายบางทีเป็นป้ายดำแล้วไม่มีใบอนุญาตในการขนคนเขาควบคุมดูแลไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจํานวนมีเท่าไหร่ตรงนี้เราเกิดปัญหาขึ้นแต่ถ้าเป็นขนของเอก็คือเวลาที่เราฝากของไปใช่ไหมล่ะใช่ไหมก็อันเนี้ยไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดเพราะฉะนั้นจุดที่จะต้องหาทางในการแก้ นี่แหละจะทำยังไงออแต่เบื้องต้นวันนี้ได้แล้วว่าที่ประชุมบอกว่าอาจจะต้องให้สมัครแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มช่องทาง